ือน้องคิดว่าน้อง30เลยดีกว่าจากพี่จ๋าเตรียมตัวนะคะสะกดคำว่าแพ้ไว้เลยค่ะผมมาเพื่อทำให้เด็กดูคุณไม่สนใครนั่นหรอข้อนี้ข้อเดียวได้หรือไม่เพื่อเป็นแชมป์แล้วซึ่งไปหมดแล้วอะโอ้ยเยอะๆคิดเยอะเลยรายการอะไรเนี่ยลืมคำถามผมยอมครับผมโอ้สวัสดีครับ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 ทำไมแต่งตัวเหมือนกันมากหน้าตาคล้ายกันมากนี่คือกระจกใช่ไหมไม่ใช่ครับผมกระจกสะท้อนถ้าคุณชินแต่งอะมากเพราะคุณชายแต่ถ้าคุณเนี้ยแต่งอะจะเหมือนพวกหอยประตูโรงแรมประมาณนั้นเขาเนี่ยเขาออกมาอย่างนี้เลยอะอันนี้นางเอกละครเวทีหรือว่าเป็นเจ้าแม่ต้นชัยทำไมระยะระยะของจริงแต่งมากกว่านี้เองเด็ดอะไรอะก็ในเรื่องว่าชายกลางต้องดูดไปฮะแต่ว่าไปมันเซ็นเซอร์ครับผมก็เลยดูดขันขำขำขันโอ้นี่แกอะไรอ่ะขบขันซาร่ามีสาระไหมซาร่ามีสาระไหมมีหัวร้อนด้วยอ่ะหัวร้อนด้วยอ่ะเนี่ยแต่ผมว่าตอนนี้เริ่มไม่มีสาระแล้วปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Ace รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาหาจนกรามค้างกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณวุโกไม่สามารถสร้างกำแพงไว้สูงพอจนทำให้คุณชินสราวุธเอาชนะเธอไปได้อย่างชิวเฉียดทีมผู้ท้าชิงจึงมีคะแนนนำไปเป็น2-1และในคู่ต่อมาคุณนกอุศนีก็ขออาสาเข้ามาแก้สถานการณ์ให้กับทีมแต่ดูเหมือนฟ้าจะไม่เป็นใจทำให้เธอต้องกลับมาเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งใหม่อีกครั้งแล้วสาวหัวร้อนของเราจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่ไปต่อเลยปากเหยี่ยวปากกาพูดสิคะปากเหยี่ยวปากกาปากหอยปากปูปากหอยปากปูปากนกกระจอกปากนกกระจอกปากไหนเกิดขึ้นกับคนได้ทั้ง3อันค่ะถูกต้องโอ้ใช้วิธีไม่คิดแล้วสวนคำแล้วนะต้องระวังเลยนะเอ้าปากกาค่ะปากฉลามค่ะปากจิ้งจกปากไหนเป็นสิ่งของมีอะไรบ้างปากกาก็เป็นสิ่งของได้ปากฉลามก็เป็นสิ่งของได้ค่ะปากจิ้งจกคืออะไรปากไหนเป็นสิ่งของเอา3สิ่งนี้ปากจิ้งจกข้ามรบกวนข้ามรบกวนจะไปดูทั้ง3อย่างค่ะทั้ง3อย่างเลยค่ะเคยเห็นไหมเคยรู้จักไหมหรือไม่รู้จักเท่าไหร่หนูไม่รู้จักปากจิ้งจกแต่ว่าเอา3อย่างเลยลังเลนี่มองอะไรโอเคนะ3อย่างค่ะถูกต้องโอเค3 3 3 3มาถ้าเราโดนน้ำทะเลสาบโอ้โหเก่งแล้วเอ้า3ข้อปบมือไม่เป็นไรตั้งไว้ที่3ข้อนี้ผลจะเป็นอย่างไรอาจจะเกิดเหตุดีๆอะไรก็ได้คนคนนี้จะตัดสินส่งตัวเข้ามาขาช่างมากี่กิโลไม่รู้แต่เดินมาปุ๊บโอ้มันหนักไปหมดแล้วไม่อยากจะเดินออกมาเลยอ่ะนะมันกดดันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดครั้งนี้เนี่ยเราแพ้ก็ทำให้ทีมเนี่ยเป็นเสมอมีผลแต่ชนะยืดเยื้อเลยก็เป็นแชมป์มันก็จะเท่มากมันก็เลยกดดันอีกชอบคำของพี่เกตค่ะแต่ว่าหนูไม่อยากให้ยืดเยื้อเลยมันเหมือนกับว่าจะต้องชนะอย่างเดียวนี่ความหมายเป็นอย่างนั้นเหรอไหนหนูก็นำแล้วไงพี่เอามือให้หน่อยไม่ได้เหรอเขาได้ขอเลยเหรอจะได้เป็นแชมป์ไปเลยถ้าไม่ถามหนูคิดว่าหนูจะทำเท่าไหร่4อะค่ะแต่อย่างพี่นกอะไม่เคยต่ำกว่า5โอ้ถ้าทำ4เขาก็คือ4ของหนูนี่คือขั้นพื้นฐานนะคะเด็ดเด็ดเด็ดอะเหรอมึงอย่าคุยเธ
ขยันแบบโอ้โหยิ่งอธิบายยิ่งแบบคือเขาพยายามจะแบบว่าเอ้ยยังไงฉันก็สู้เธอนะอะไรเงี้ยฉันพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นฉันทำได้อีกนะเกียร์ทำได้เกียร์ทำได้ไม่ถามเขาบ้างเลยเขาได้เท่าไหร่9ใช่ไหมคะหนูก็มาด่ากระดาษเลยก็ได้ก็บอกว่า9ได้ไหมได้9ค่ะโอ้แสดงว่ายากมากนี่ลองดูจ้ะนี่เลย3เป็นตัวตั้งถ้าหวังว่าจะทำ4เป็นแชมป์เลยนะเนี่ย AS Next Gen โอ้โหเลยพี่เกียรติสบายสองหนุ่มว่าไงผมมั่นใจในตัวเพื่อนร่วมทีมครับจริงเหรอคะแล้วตัวเองล่ะไม่ค่อยมั่นใจเกียรติได้ไม่ต้องคิดเยอะเนาะใช่ๆไม่ต้องคิดเยอะง่าย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 โอ้โหตาคนตองปล่อยพลังทีละข้อทีละข้อค่ะเป็นแชมป์ได้หรือไม่3ข้อเป็นตัวตั้งพร้อมปริศนาบอลละมีคนมีคน2นาทีจับเวลาโอเคพูดสิคะโอเคแปลว่าอะไรก็โอเคนะคะก็ตกลงก็โอเคถูกต้องหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วโอเคคุณรู้ได้ว่าโอเคเพราะว่าตกลงโอเคพูดกับฝรั่งบ่อยโอเคแต่ในใจเราก็รู้ว่าโอเคก็แปลว่าตกลงข้อต่อไปนะแล้วตกลงไปทางไหนนี่อะไรคะโอเคแปลว่าตกลงแล้วตกลงไปทางไหนตกลงไปทางไหนทำไมคะมันแค่ตกลงแล้วตกลงไปทางไหนฮะแล้วตกลงไปทางไหนฮะแล้วตกลงไปทางไหนกดยันมากแล้วตกลงไปทางไหนตอบว่าเวลาเดินอยู่ถามอะไรของเขาอยู่เนี่ยแล้วตกลงไปทางไหนมีคนมาถามหนูว่าหนูจะไปทางไหนใช่ป่ะไปไกลแล้วอ่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แน่แล้วตกลงไปทางไหนตกลงพื้นเนี่ยแหละอะเพราะตกลงมันก็ตกลงมันตกขึ้นไม่ได้ไงถูกต้องอะไรวะอะไรวะอะไรอ่ะงานตกเนี่ยมันมีแต่ตกลงไปที่พื้นหรือลงไปข้างล่างได้ไม่มีตกขึ้นไปข้างบนนี่แหละสองแล้วอีกข้อนี้ถ้าได้ปิดประตูแพ้เลยโนบิตะรู้จักไหมรู้จักใส่แว่นด้วยนะใส่แว่นใส่เสื้อเหลืองโนบิตะใส่แว่นเพราะสายตาสั้นหรือสายตายาวเพื่อเสมอเพื่อเป็นประตูแพ้จริงๆมันไม่ได้ระบุนะว่าสั้นหรือยาวแต่จริงแต่มันก็ใส่เพราะมันสายตาสั้นเนี่ยแหละคือพูดเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ต้องตอบมามันก็ต้องใส่มันเป็นเด็กอยู่มันไม่น่าจะสายตายาวเพิ่งเกิดมามันก็ใส่แว่นแล้วอ่ะเหตุผลเยอะมากใช่ก็คือสายตาสั้นถูกต้องเวลาเหลือเยอะเก่งเก่งใส่คนแพ้บ้างนะมีประตูแพ้แล้วนะแต่จะเป็นแชมป์นี่โอกาสทองมากเลยข้อนี้ข้อนี้ใช่ไหมดูที่คำตอบของคุณนี่แหละอาราเล่ก็ใส่แว่นอาราเล่ก็เยอะอยู่เพราะสายตาสั้นหรือสายตายาวเพื่อเป็นแชมป์ครับเฮ้ยมันไม่น่าจะสั้นอีกเนาะสายตาสั้นสายตาสั้นมีเหตุผลไหมเพราะอาราเล่ยังเด็กอยู่เหมือนกันคุณมองคนเป็นเด็กอย่างเดียวเลยเป็นเด็กไม่รู้จริงแต่ว่าเอาความเป็นเด็กไม่น่าจะซวยสายตาเกิดมาสายตายาวไม่ได้เพื่อเป็นแชมป์สายตาสั้นถูกต้องไม่ถามว่ารู้จริงไหมสองข้อทั้งโนบิตะทั้งอะไรไม่รู้เลยแล้วเดาเอาความเป็นเด็กเอาความเป็นเด็กคนเด็กบางคนก็สั้นมาก่อนแล้วมายาวก็มาใส่แว่นก็ได้นะเอาหรอคะเป็นไม่ได้หมดตัวจะจำว่าคนแก่ถึงตาสายตายาวมาจำตรงนี้ก็เลยเอาตรงนี้ปะแล้วมาถูกด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยพ่อแม่รู้ไหมเนี่ยเราเป็นแชมป์เรื่องราวเปลี่ยนไปเร็วมากเลยเอาให้ถึง10ไปเลยเอสต้องต่ออยู่ละเล่นไหมเดี๋ยวรักใหม่ก่อนนะรักใหม่จะลงก็ได้นะนี่นี่ลงก็ได้นะเล่นก็ได้นะโอเคเอาเล่นนะเวลายังเหลืออยู่คนนั้นคงก็ใส่แว่นเพราะสายตาสั้นหรือสายตายาวยังจะถามอยู่อีกเลยจะตอบไม่ได้เอาวิเคราะห์ยังไงดีอะสั้นเป็นเด็กเหรอคนนั้นก็ยังวัยรุ่นอยู่
คือดูอายุดูวัยเนี่ยนะอยู่ก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ยังสั้นเขาใส่เพื่อปลอมตัวปลอมเป้โอ้โหดีนะที่สี่เออดีนะที่ห้านี่ไม่ที่สี่เขาก็ไม่รู้นะเขาเดาเขาเอาตะกะของเป็นเด็กทั้งคู่ถ้ากว่าจะตอบได้เนี่ยผมก็กลัวระฆังหมดเวลาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจบเลยนะไม่รู้ดิกล้องแกนขอกแขกจับประเด็นไม่ได้เลยมาจากไหนกันไปไม่รู้เล่นจริงเล่นจังไม่รู้แต่ว่าเป็นแชมป์เขากว่าจะมารวมตัวกันได้แล้วเขาเพิ่งเป็นแชมป์ครั้งเนี่ยคุณมาทำลายความฝันเขาหมดแล้วแล้วคุณเป็นใครก็ไม่รู้ต้องบอกกันว่าส่วนใหญ่เนี่ยแชมป์ในรายการนี้จะเกิดจากการที่แต่ละคนมักไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่เมื่อมันมารวมตัวกันมันจะได้เป็นแชมป์ครับอันนี้คือชมเหรอชมฮะโอเคคือเรา3คนนะคะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันทีมอาจจะไม่มีสติไปจริงๆอ่ะก็ยังให้ก็ได้แต่ว่าครั้งหน้าขอมาแก้มือได้ไหมคะเป็นเสร็จพวกคนเป็นเสร็จอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าไม่รู้อะไรจริงๆนะเป็นแชมป์ได้ยังไงเนี่ยเออเป็นแชมป์ได้ยังไงเนี่ยรู้เป็นแชมป์แล้วนะรู้ไหมน่าจะรู้เพราะเมื่อกี้ก็สวยมากแล้วสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทางด้านนี้นะฮะอ้าวเป็นแชมป์มาไปเก็บสายฟ้าเอาเชียร์ให้ได้เลยนะครับปริศนาฟ้าในที่สุดทีมหนุ่มสาวสุดหาก็สามารถเข้ามาถึงรอบแจ็คพอตจนได้แต่พวกเขาจะเฟี้ยวพอที่จะคว้าสายฟ้าไปได้ด้วยหรือไม่ไปติดตามกันได้เลยครับ yeah! กว่าเขาจะได้แชมป์มาลุ้นแทบแย่ครับลุ้นกันเต็มที่เลยเดี๋ยวดูเขาเป็นไรครับเพราะแล้วบอกว่าอิ่มเอมกับแชมป์อยู่ครับแชมป์โอ้โหไม่ได้หมัดเมาหรือทีมหมัดเมาเราได้รูปแบบมากเลยโอ้โหแต่ว่ารวมพลังกันได้หมดเลยนะและพลังแว่นตาสั้นตายาวพลังตัวอะไรก็มาแบบทำให้เป็นแชมป์ได้ยากจริงแว่นแว่นตาสั้นใส่ตายาวแต่สุดท้ายก็มาเป็นแชมป์เอาละครับเก็บสายฟ้าให้ได้นี่จะเป็นสายฟ้าแรกแล้วก็รวม3สายฟ้าจะกลายเป็นสิ่งนี้ได้ไปแล้วหลายคัน Toyota A-Team นะครับรุ่น SK อัตโนมัติ 635,000 ขอบคุณครับขอบคุณครับสมพรปากขอให้ได้ไปเอาไม่ได้มอบเลยเหรอครับ3สายฟ้าเอาเนาะ3สายฟ้ามา1นาที20คำตอบที่ถูกตะกี้ได้ดีด้วยแว่นใช่ไหมครับศิลปินดาราบ้านเราชายหญิงไม่รู้จะเป็นประเภทไหนก็ได้เลยใส่แว่นปั๊บพูดถึงคนนี้ต้องมีแว่นเลยศิลปินดาราเป็นแบบปุ๊บมีแว่นเลยอ่ะเป็นคาแรคเตอร์เลยจะแว่นดำแว่นขาวแว่นสายตาสายตาแว่นสายตาได้หมดเลยเพราะว่าปุ๊บมีแว่นลอยออกมากับใบหน้าเขาเลย20ท่านพร้อมหนึ่งนาทีไปปัญญานิรันดร์หนึ่งแล้วพี่หนูสัญญาอ้าวสองแล้วพี่ซูโมกิ๊กสามแล้วนานเน็ตเออสี่พี่นิโน่ไม่แบ่งเขาเลยเหรอห้าแล้วโอ้ห้าแล้วมาพันผู้แตกอาแตมชลัดโอ้โหพี่ก้องปิยะอาสุชาวประเทศพงงามโอ้แม่หนูสุชุดาไปคาแรคเตอร์แล้วไปแล้วสิบเอ็ดเหลือเก้าปักกิ๊กไปแล้ว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 เดี๋ยวมาพี่โอ้พุทธแล้วก็ไปนี่เราไปที่นี่ไปแล้ว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 พี่เอ็ดพงไปปั๊บปั๊บเหลือเจ็ดใหญ่ลุมเธอที่นายปั๊บเหลือหกเหลือหกทอมลุมเธอที่นายเหลือห้าคนห้าคนใครก็ได้อย่าหยุดอย่าหยุดอุปทานโมพิจิตรภาเออเป็นศิลปินดาราศิลปินดาไทยธนาวุฒิไทยธนาวุฒิไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใส่เยอะตุ้ยมอยปั๊บปั๊บสามคนเท่านั้นเองสามคนแม่หนูสงสุดาสามีพี่กล้วยพี่ก้อยจำชื่อไม่ได้ไม่ก้อยใครที่ไหนอ่ะไม่ใช่ว่าผู้คนผู้หนึ่งแล้วก็มีแว่นใส่ก็เลยเป็นใส่ไว้เพื่อทำงานอะไรต่างนี่เขาเป็นแว่นเพื่อจะให้ออกมาเป็นแบบนี่ไงดารานักร้องหรือเป็นแฟนจำได้ใช่ไหมเช้าๆดีเจก็ผ้ากุ้งเออลืมไปเลยเอามามาเธอทั้งหลายบอกเขาหน่อยชวนชื่นเออแจ๊ดเออเอาเธอไม่ใครอีกแจ๊ดแรปเปอร์เราเนี่ยกี่คนเพียบเลยอ่ะเอาพี่ขันพี่เพราะจริงๆอ่ะมันตื่นเต้นฮะนึกไม่ออกตะกี้ไหลมาดีแล้วแล้วพอเริ่มหยุดหมู่ป๊อปความนิ่งแล้วหาไม่เจอแล้ว
อีก3คนเท่านั้นเอง17นะครับขึ้นมาตอนแรกไหลเลยพิธีกรชัดเลยเอามันมาหมดแล้วทางนี้ก็เริ่มไหลไหลทางนี้ก็จะเมื่อไหร่จะลงมาจะได้ขึ้นไปจะได้ขึ้นไปเอาลงมาปุ๊บได้ปุ๊บทางนี้ก็มาใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีหยุดไปเลยเพราะอะไรอ่ะขาดครับขามันสะดุดฟืนสะดุดครับมันขาดหายไปเลยนะชัดเลยครับเออเฮ้ยเสียดายนะบุ๋มปนัดดาแล้วโอเคหาเราจะไปเจอในตอนนี้แต่ก็ยังไงก็โอเคครับถือเป็นการวอร์มไปยังไงก็เป็นแชมป์รวมพลังอะไรก็ไม่รู้ออกกิเลติกลับบ้านครับไปลอยนะตามไปเชียร์ว่าจะยืนเป็นแชมป์หรือจะไปเจอทีมไหนเชียร์กันต่อไปเลยปริศนาฟ้าแม่พลาดสายฟ้าไปอย่างน่าเสียดายทีมแชมป์จึงขอกลับไปฝึกซ้อมกันให้มากขึ้นอีกครั้งและเปิดทางให้กับทีมใหม่ที่หลุดออกมาจากโลกแห่งนิยายช่วงหน้ารู้กันทำไมแต่งตัวเหมือนกันมากหน้าตาคล้ายกันมากนี่คือกระจกใช่ไหมไม่ใช่ครับอย่างนี้กระจกสะท้อนถ้าคุณชินแต่งอะมากพอคุณชายครับแต่ถ้าคุณเนี้ยแต่งอะจะเหมือนพวกปล่อยประตูโรงแรมเขาออกมาอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้นางเอกละครเวทีหรือว่าเป็นเจ้าแม่ต้นไทรนะยกระยะเป็นตอนนี้แต่งเท่านี้ของจริงแต่งมากกว่านี้เองเป็นแนวแก๊สบี้แต่งมาดูย้อนยุคเป็นแนวนึงแต่มิวสิคอลเดี๋ยวนี้มันมีแร็ปลบด้วยนะมีแร็ปด้วยครับต้องมีด้วยมีแร็ปด้วยค่ะรายการวันนี้มาดูซะล่ะมาขอเข้ามารายการอะไรหวานปริศนาฟ้าแลบเข้ามาปริศนาฟ้าแลบมาเพื่อมาปอบทละครบอกเลยว่าตอนทุกทีมันแสบเอางี้แบบพูดเอาเถอะ